ศูนย์สนเทศและแนวการศึกษาและอาชีพมหาวิทยาลัยสนุสิทธิ์เป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการและศึกษาดูแลงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการรับสมัครงานทั้งงานประจำและงานพาร์ทไทม์แล้วยังมีโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้ทำงานพิเศษในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์และเรียนรู้การทำงานก่อนออกฝึกงานจริงและมีรายได้พิเศษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุรศิษย์ได้จัดโครงการเสริมโอกาสให้กับนักศึกษาโดยโครงการนี้ต้องการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีรายได้พิเศษนะคะจากการที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเรามีความคิดว่าการที่นักศึกษาเนี่ยจะได้เงินมานะคะมันไม่ใช่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแต่อย่างน้อยๆนักศึกษาเนี่ยได้ไปปฏิบัติงานหมุนเวียนกันไปในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาก็จะได้ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเราคิดเนี่ยทำเดือนนึงเนี่ย75ชั่วโมงนักศึกษาก็จะได้เงินเนี่ย 3,000 บาทอย่างน้อยๆเป็นการช่วยเหลือในค่าครองชีพของนักศึกษาซึ่งโครงการนี้ต้องการให้นักศึกษาเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปทำงานในหน่วยงานต่างๆนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยว่าหน่วยงานต่างๆในของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยมีอะไรบ้างและเขามีการทำงานอย่างไรซึ่งเป็นการปูพื้นฐานให้กับนักศึกษาเมื่อจบไปแล้วเวลาไปทำงานที่อื่นหรือบริษัทห้างร้านหรือรับราชการเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับคนอื่นค่ะสวัสดีครับประสมันสนุสิทธิ์สวัสดีครับครับผมครับในช่วงนี้ก็ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยครับโครงการสนุสิทธิ์เสริมโอกาสนั่นเองครับเป็นการทำงานที่เราแบ่งเวลาเรียนหลังเลิกเรียนหรือว่าเวลาที่เราไม่มีเรียนอย่างเงี้ยครับมาทำงานภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยให้ครบ75ชั่วโมงแล้วเราก็จะได้เงินตอบแทน 3,000 บาทเพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นค่าแบ่งเบาภาระสำหรับที่บ้านนั่นเองครับฝึกงานที่กองประชาสัมพันธ์ครับส่วนใหญ่แล้วก็จะนั่งอยู่ห้องข้างล่างที่เป็นห้องจดหมายนะครับก็คอยแยกจดหมายคอยรับส่งจดหมายแล้วก็คอยส่งพัสดุอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเดินเอกสารบ้างภายในมหาวิทยาลัยครับส่งเอกสารให้พี่ๆจากหน่วยงานต่างๆบ้างครับก็ได้โอกาสไปทำงานช่วยในการเป็นผู้ประกาศประชาสัมพันธ์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งล่าสุดด้วยครับออกกิจกรรมต่างๆเช่นเป็นพิธีกรภาคสนามในวันงานกาชาดครับที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยสนุสิทธิ์ด้วยครับแล้วก็ได้ช่วยตัดรูปแล้วก็ถ่ายรูปสำหรับน้องที่มารายงานตัวรอบ3ปี63ด้วยครับผมได้ไปเรียนรู้งานกับกองประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเลยทั้งด้านการพูดเสียงตามสายหรือว่าด้านการออกกองแล้วก็ทำสื่อต่างๆออกมาให้ผู้ชมได้ดูกันค่ะจากการทำงานที่เซอร์วิสเซ็นเตอร์นะคะก็จะได้รับโทรศัพท์แล้วก็แก้ไขเอกสารแล้วก็ตอบคำถามน้องๆที่มาถามที่เซอร์วิสเซ็นเตอร์ค่ะอันดับแรกเลยเราได้ประสบการณ์ในการทำงานจริงก่อนที่เราจะได้ไปฝึกประสบการณ์จริงๆฝึกประสบการณ์ในเรื่องของการมีเซอร์วิสมายด์แล้วก็การมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นรอบข้างครับผมมีเยอะเลยค่ะอย่างเช่นเสียงตามสายนะคะก็จะได้จดสคริปต์หรือว่าการตรวจคำถูกคำผิดที่ถูกต้องก่อนจะออกไปพูดหรือว่าการที่ได้ตรวจคลิปวิดีโอนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้ซับนี้ถูกไหมค่ะใช้คำถูกคำผิดให้ถูกอะค่ะได้ประสบการณ์เยอะเลยค่ะได้ทั้งการพูดที่ธรรมะทะแมงขึ้นแล้วก็คำถูกคำผิดที่เราสามารถใช้กับผู้ใหญ่ใช้กับบุคคลทั่วไปใช้ได้ถูกต้องขึ้นค่ะสำหรับประสบการณ์ที่ได้ฝึกตรงเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะคะก็จะได้ประสบการณ์การแนะนำให้น้องๆ นะคะในการสมัครเรียนค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆในเรื่องของค่าเทอมหรืออาจจะเป็นการตอบคำถามในโทรศัพท์แล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะน่าจะเป็นนำการพูดในเชิงวิชาการค่ะมารายงานหน้าชั้นเรียนค่ะแล้วก็อย่างการพิมพ์เอกสารการแก้เอกสารค่ะก็สามารถนำมาใช้ในการเรียนโดยการทำรายงานได้เหมือนกันค่ะพี่อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะที่สนใจ
เข้าโครงการดีๆแบบนี้สวนดุสิตเสริมโอกาสครับทำงาน75ชั่วโมงภายในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับเราจะได้ทั้งประสบการณ์การเรียนรู้นะคะแล้วก็หารายได้พิเศษเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้ด้วยค่ะสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพค่ะสำหรับนักศึกษาที่สนใจโครงการสวนดุสิตเสริมโอกาสสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอาคาร3ชั้น1หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์และที่ Facebook ของศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพหรือติดต่อได้ที่หมายเลข02 244 5198-9